านผู้ชมทั้งหลายนะครับเข้าสู่บรรยากาศการเกี่ยวข้าวของนักเรียนสมาชิกาศีสาส่งนะครับตอนนี้น้องๆก็เริ่มลงมือเกี่ยวแล้วนะครับก็อยากถ้าเป็นเช่นไรนะครับก็อยากให้น้องๆหรือว่าท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับเข้าไปสู่บรรยากาศการเกี่ยวข้าวของนักเรียนสมาชิกาได้นี่ครับผมลองเตะเขียวนะน้องลองเตะเขียวก็ไอ้ที่เพ้อลึกนะบ้านแล้วฮะน่ะลึกลงไว้บ้านไอ้ก็เข้าไปตังค์น่ะเวลาวางให้มันจมน้ำแล้วลูกจะได้ตามสามก่อนแก้มหรือว่ามาด้านนี้จะได้ลูกจะได้เต็มๆไปหน้ามันเป็นด้านทางนู้นหรือทางนี้หลวมพวกเพกเลยต้องคิดไปด้วยลูกคำนวณไปด้วยก้อนมาติดปันยังโอ้โหเดี๋ยวมาจับจับถ่ายหรือว่าอะไรนี่คือแผนกขับไทยเขาเป็นยังมันก็เป็นเขาละมองกันว่ามีต่อเขาเหลือไปให้โตเกียวโอเคลงเลยมันเลยนะครับทำแล้วก็มันเลยนะครับบอกเลยว่าเป็นกล่องยังไม่เต็มตะแรงสองคนอย่าอย่าอย่าบอกด้วยบอกไม้ด้วยก็ให้รู้นะไงก็ประมาณเนี่ยเกอรี่เบอรี่นะครับมาเลยมาเลยมาเลยอย่างนั้นเลยเหรอติด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 ยาวาต้นตลบแต่เขาไหวตายซ้ำน่ารักน่ารักครับพี่เจเป็นไงบ้างพี่เจเดี๋ยวเธอไม่ต้องมาถ่ายเลยไปเลยพี่เจก้อนหมอนนะฮะพี่เจเจ๋อเด้อเดี๋ยวเหมือนคนเกี่ยวไม่เป็นแล้วอยู่วัดนะครับปีเฮ้ยยิ้มเลยพี่เอถ้าแทนไปเรคคอร์ดมีไอ้เก๋ไปใส่ของผู้ชมเห็นเสียงคนนั่นเด้มีไอ้เก๋เก๋เก๋ยังไงบ้าขอตีสามเป็นไงแบลเมื่อยิงไอ้เปียเปียให้หน่อยมีคะแนนเซลมูนเตะโฉมสวยมากเลยแล้วเก็บเขายังไงเด้อเดี๋ยวเราจะเอาตึ้งขึ้นมามีเสียงเสียงเบิ้ลเอาเสียงเบิ้ลโจไปเรียนไหมโรงเรียนคิดโรงเรียนโรงเรียนพุทธเนี่ยเด็กต้องเรียนอิสลามต้องเรียนโรงเรียนอิสลามเพื่อได้เป็นของทางของมิลาดินถุงกองมัดใหญ่ๆอย่างเงี้ยลูกแล้วมันจะแห้งไหมใช่
นี่ยดูนี่แล้วก็เอากองกันไว้อย่างเงี้ยกองมาแก้ไขหน่อยเราคิดไม่มีความผิดความถูกนะคะคิดนี่แล้วแต่ใครจะคิดอะไรก็ได้ก็บอกโอ้ยผมคิดไม่เหมือนเขาสงสัยผมคิดผิดไม่มีการผิดการถูกนะสำหรับความคิดของแต่ละคนนะอ้าวดูนะวันนี้อ่ะเช้ามาตบรวมๆนี่ค่ะเราไปทำอะไรกันเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวทุกคนเกี่ยวข้าวทุกคนหรือเปล่าคะทุกคนเกี่ยวทุกคนเกี่ยวเหมือนกันหมดแต่ละคนได้เหมือนกันไหมไม่ได้อะไรอ้าวใครอยากบอกว่าตัวเองได้อะไรบ้างยกมือขึ้นได้ความชำนาญขึ้นครับได้เปิดตาเกี่ยวขอไปครับพี่คุยบอกเปิดหูเปิดตาดีไหมข้างแรกข้างหลังค่ะไม่เห็นผู้หญิงเดี๋ยวหาว่าเราเมียรักเราเมียรักชีวิตยกมือขึ้นค่ะยกเขาบ้างโอ้ดีใจปองบ้างเลยเก้ามองแล้วนะตัวนี้นะเดี๋ยวก่อนนะขึ้นแล้วเอาปองยกอะไรอยู่ข้าวหกต้องไม่เกี่ยวไม่หมดค่ะเกี่ยวไม่หมดเด้อเกี่ยวเกี่ยวนะเอาคนแล้วทำงานกับกลุ่มกันเกินไปอ้าวคนอื่นแล้วใครผู้หญิงอ้าวเด็กน้อยกินข้าวเยอะจะได้โตกินข้าวเคี้ยวทุกคำเราจดจำกินเพื่อชาติตระหนักจงกินเพื่อเป็นไทยกินด้วยใจที่รู้ค่าบรรพบุรุษสร้างสืบมามีสัมพันธ์ฉันน้องพี่สมัครสมานพระคุณชาวนาที่ปลูกข้าวให้พวกเรารับทานและขอขอบพระผลิตผลเพื่อคนอีกหลายควรคอยงานแบบสายหมู่นะกินข้าวบ้างกินข้าวนานข้าวแล้วไปก่อนอันนี้เป็นบรรยากาศยามว่างๆตอนหลังกินข้าวนะครับบ้าอย่าลืมนะสลัดห้องน้ำอะไรอยู่นะห้องน้ำดีบ้าเลยกี่ตาหอมใช่ไหมห้องน้ำพังข้อบกพร่องอยู่ดังนั้นเนี่ยข้อบกพร่องที่เรานี้เมื่อเช้าเราจะมาแก้ตอนหนักด้วยกันนะครับก็คือว่าเนี่ยเวลาเราอะไรนะโอเคไหมครับน้องว่าไงขอดูหน่อยดิพี่ว่าโอ้ยยืนดันนนท่าอยู่เดี๋ยวพี่พรให้เบลช่วยถีบส่งไหมพี่เบลหนึ่งพี่พรขอเมื่อกมาตอนนี้เสร็จแล้วเราต้องทำให้แล้วที่สุดเลยเดี๋ยวพี่ว่าข้าวบ้างบอกข้าวบ้างพี่เจจ๋าพี่เจตาเร็วๆลงมาเร็วโดนจี้โดนจี้ลูกไปไหนกันแน่อ่ะโดนจี้โดนจี้ลง
ตะแกตรงนั้นไม่เสร็จไม่ได้กลับนี่วันนี้อายุทยาจะถูกโจมตีแล้วแล้วจะทุกโอ้โหยังขาดโคลีโอ้ยอ้วนโอ้ยแต่ตอนจับเดินหน้ามันอยู่ว่าอยากเล่าตีบอลโอ้ครับน้องกลัวน้องอย่ากลัวอย่ากลัวกับสิ่งที่ขนมกระดาษเดินแล้วจ้ามันด้วยกันแล้วแขวคองกันนึกว่าออกเลยเด้อเจ๊เขาเรียกว่าทำดีโดยใจทองละไม่ต้องเรียกว่าทำดีพัดเกินบุกบดพิษาเสือไม่ให้เลยน้องเดี๋ยวมาข้างหลังน้องแล้วมันเอาต้นเก็บแก้มกอดกินมันกอดแล้วโอ้ยอยากตบอยากตบชุบมวยไม่กล้าเต้นอยู่บ่อยทุกครั้งเลยเกินกล่องมันเหลือที่เดียวใครใครมันเหลือที่เดียวลูกเจนอะพี่เจนมาชอบแอบทานไม่ไม่เป็นมีการเรียนการสอนพี่สอนน้องน้องกบถามว่าร้องเพลงได้อะไรได้เฮ้ยใครวานี่น้องเนี่ยพี่ถ้าจะถ่ายผมน่าต้องไปถ่ายวันก่อนไปวันนี้ไม่รอเลยโอ้ยเดินมาเลยไปมาลงงานด้วยครับการเกี่ยวเขานี่เขาแน่นี่คือซื้อว่ามันอยากยุ่งยุ่งแน่คือมันสิทุกเกินล่ะที่นี่ถ้าเกี่ยวเขาให้ไหวเขาตามใหม่มันหนาบอีกที่หนึ่งแต่ถ้าเขาหนาบพอได้เขาก็เกี่ยวไปนี่ล่ะนี่เกี่ยวเขาสิดันเขาไปทางหน้าเรื่อยเรื่อยตามนี้วิธีเกี่ยวเขาเด้อสิดันหน้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปนี่นะแล้วมันจะเห็นช่องก็เขานี่ครับสิห้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับบ่ต้องไปแกว้งให้เม็ดเขามันเฮียเลยนี่เนี่ยเนาะเออครับสิด้านหยอไปเรื่อยๆเรื่อยๆสิประมาณ4หาก้อนมันก็ได้กำนึงแหละนี่เห็นบ่เป็นกำเขาย่างอันนี้แล้วเฮามาถอดอีกทีนึงอันนี้ที่นี่หน้านี่มันเป็นหน้าแบบว่าน้ําหลายอยู่บ้านก็เกี่ยวเขาน้ําแน่นี่ประจําพอเกี่ยวแล้วเฮาสิว่างเฮาตากเขาแน่นี่แล้วมันสิแห้งเลยที่แค่มือนึงมากมือล้างเขาก็เก็บได้แล้วที่นี่เขาเนี่ยเม็ดมันสิไอสมบูรณ์นี่น่ามันบ่หักคือถ้าห้าว่างบ่ดีแล้วเขามันสิจมน้ำอีกที่หนึ่งก็สองมือมือนี่มือที่สองก็คือว่านักเรียนก็เฮ็ดดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ถ้าให้คะแนนก็ให้ประมาณ 60% ในการว่างเขาการเกี่ยวเขาการเกี่ยวเขานี่คือหลักสูตรการเรียนทางทฤษฎีมันเห็นพี่สอนมีหยังแต่หลักสูตรที่แท้นี่ก็คือปากปฏิบัตินี่แหละที่นี่เห็นหน้าเวลาเห็นหน้ามันน้อยก็เลยเรียนเรื่องเห็นหน้านี่มันเรียนยากย้อนบ่ใครมีเวลามาผ้าปฏิบัตินี่แหละเรื่องเกี่ยวเขาดำหน้าเห็นทางหลายอย่างหลายคนเข้าใจเรื่องเห็นหน้าแล้วเรื่องเห็นหน้านี่สิเป้าแห้งกว่าทุกอย่างแล้วก็มีเวลาไปเฮ็ดอาชีพอื่นอีกสบายๆนะเวลาหน้าทําเนี่ยที่หน้าเฮานี่นี่หลังจากเฮาเกี่ยวเขาแล้วนี่ล่ะอยู่บ้านผมก็เฮ็ดอันนี้ละขว้างนี่ถ้าเฮาสิเฮ็ดแตงโมเฮาก็ยําแซ่น้ําไปอีกทีนึงหลังแซ่น้ําแล้วไอ้ต้นเพื่องนี่ล่ะมันสิเป็นหัวปุ๋ยอย่างดีเลยนี่อยู่บ้านก็เลยต้องเฮ็ดหน้า21ไร่ก็เลยต้องมาเฮ็ดแตงโมอีกถึง21ไร่มันก็เลยปุ๋ยของพวกนี้ล่ะปุ๋ยถ้าเท่าหน้าเฮาไอ้ทําแบบที่เว้านี่ต่อไปนี่บ่ต้องไปยุ่งเรื่องเฮ็ดปุ๋ยเฮ็ดหยังปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีบ่จําเป็นเลยเพราะว่า
นี่ละปุ๋ยปุ๋ยที่แท้นี่ปุ๋ยที่แท้คือพุ่มนี่นะสีเป็นหัวปุ๋ยอีหลีสีเป็นหัวปุ๋ยอีหลีมันสีเป็นเดี๋ยวสาธิตหัวปุ๋ยเห็นป่ะครับนี่ละสีเป็นหัวปุ๋ยเป็นหัวจุลินทรีย์อย่างดีนี่ละเป็นหัวปุ๋ยอย่างดีแต่ชาวนาเขาทั่วไปเขาบ่ได้ศึกษาเรื่องนี้นะเขาบ่ได้เอาไอ้ใจใส่เรื่องที่ว่าเห็นหน้าปุ๋ยของหน้าเป็นจะได้จะได้นี่ล่ะเป็นหัวปุ๋ยเป็นหัวจุลินทรีย์อย่างดีเลยนี่ถามเห็ดตัวนี้ได้กบตัวเพื่องไปทุกปีทุกปีแล้วก็ดินมันสิดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจุลินทรีย์มันสิหลายต่อไปหลังจากเฮาเห็ดของผู้นี้ได้แล้วเห็ดหยังได้ทุกอย่างเลยที่นี่ชาวนาเป็นอาชีพสิเป็นบุญแห่งนะกันเลยมันสิมีแต่ความสุขกับความสุขเลยหาเข้าใจเรื่องเห็นหน้าชัดเจนเรื่องเห็นหน้าก็นี่เราอยากให้ชาวนาหลายๆคนมาศึกษาเห็นหน้าจริงจังในจุดนี้นะเจ้าแล้วเฮาบ่ไถกบตัวฟางดินมันก็สิกินตัวนี้ย่อยตัวนี้ไปเรื่อยๆๆๆเพราะดินย่อยเรื่อยๆๆนี่ดินในหันหยามก็เกิดดินมันเลยกระด่างแต่ถ้าเฮาไถกบที่ขึ้นมาปุ๊บหากเพื่อหาอย่างนี้มันสิแห้งแน่นอนเพราะมันแห้งแล้วมันก็หยุดทํางานพอหยุดทํางานทีนี้พอตอนเฮาสิมาไอ้ดําเฮาสิมาไถดําอีกทีนึงผมต้องไถแล้วก็คาดไว้ประมาณบ่ให้ถึง10มื้อแล้วมาไถดําคือมาหมักของพวกนี้อีกให้มันเป็นจุลินทรีย์อีกทีนึงนะแล้วจะค่อยดําอีกทีนึงแล้วก็วิธีทําน้ํามันก็ถ้าหน้าทงเฮาก็ใส่หลายแน่ถ้าดําหน้าโคกเฮาก็ใส่น้อยไปอีกตามมานี่นะว่าหน้าทงที่น้ํามันหลายเป็นหยังจะเข้าใส่หลายว่าเฮ็ดให้ต้นข้าวหลายๆต้นมันแข็งแล้วหลายๆต้นนี้มันสิสมบูรณ์ในชัดเจนนะต้นนึงแล้วมันสิอ้วนถ้าเฮาใส่น้อยมันก็แต่ก็หลายๆก็เลยบางทีหน้ามันหลายเกินต้นมันเลยบ่สมบูรณ์นะเพราะเอิ้นหน้ามันสิตีพ่องเซ่ไปเซ่มานี่ล่ะว่านี่บ่ได้มาเบิ่งกันมาเบิ่งแล้วบ่นี่สักสองคนนี่ใจเกินหน่อยก็เลยรอเก็บหางอย่างไอตาขึ้นไปเฮ็ดไปเป็นไอ้เกี่ยวไปเรื่อยๆเรื่อยๆประมาณ10มื้อก็สิดีขึ้นกว่านี้เป็นเรื่อยๆเรื่อยๆนะมันเฮ็ดวิธีเกี่ยวเขานี่ขนาดชาวนาเมื่ออาชีพแท้ๆมันเจอหน้าน้ําแน่นี่ก็หลายคนก็ถอดที่กันนะอันนี้เป็นนาของคนข้างนอกที่เกี่ยวนะครับก็คือเกี่ยวแล้วก็แช่น้ําเอาไว้นะครับอันนี้เป็นข้าวของเด็กนักเรียนเรานะครับที่ทํางานเกี่ยวแล้วก็ตากไว้ข้างบนกอข้าวนะครับชมรมนักดนตรีนี่อันนี้เป็นกลุ่มที่ตามเก็บหางนะครับพอดีเด็กๆเกี่ยวไม่หมดก็เลยตามเก็บนำทีมโดยอาจิตนะครับบ้านไม่เคยปีนมะพร้าวหรอครับเหนื่อยไหมครับนี่เกี่ยวข้าวก็จะได้ครับผมเกี่ยวแห้งแล้วนี่ครับปกติอยู่แต่ช่างกึ่งมาเกี่ยวนาเกี่ยวข้าวนี่รู้สึกลำบากบ้างไหมครับนี่รู้สึกว่าบ้านเราน่าจะไม่มีนาข้าวเลยนะครับน่าจะกินเหล็กแทนไม่น่าเลยเหล็กได้เขาไม่มาเกี่ยวเลยนะฮะหนึ่งนาทีเท่านั้นเธอใช้เทคนิคพูดแล้วคนอื่นเข้าใจเรียนไปเลยค่ะสรุปชัดเจนอะไรตามความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเป็นตัวของตัวเองให้สุดที่สุดตามมุมของตัวเองหนึ่งนาทีดูแม่ทัพชุดนี้เดี๋ยวท่านจะให้คะแนนนะฮะ
นะ1นาทีทำอะไรได้อะไรรู้สึกนึกคิดกับเมื่อวานได้อะไรเนี่ยคือความรู้สึกนึกคิดคนละ1นาทีเริ่มตรงไหนก่อนนะฮะก็จะเป็นคนแรกนะคะก็ขอกราบนมัสการการนมัสการนักที่พูดค่ะจะเริ่มทำป้าป้าพี่พี่น้องท่านค่ะค่ะก็ออกไปร่มนะคะทำอะไรไปเมื่อวานก็ไปเกี่ยวข้าวก็ไปดูน้องนะคะบรรยากาศที่นั่นก็ดีนะคะแต่ว่าแดดร้อนกันไปแล้วก็เรื่องเท้าด้วยบางคนก็น้ำกัดเท้าบางคนก็เป็นแผลที่เท้านะคะส่วนเรื่องการคุมของพลช.นะคะก็จะมีข้อติคือการพูดจะให้กำลังใจในการทำงานต้องเปลี่ยนคำพูดใหม่จะให้เด็กกระตุ้นเด็กจะเป็นแบบไหนคงจะดีที่สุดอย่าเพราะว่าการทำงานมันหนักมากเกี่ยวข้าวไม่ใช่เบาๆคำพูดก็ขอให้ฝากเรื่องคำพูดของแต่ละคนค่ะจันก็มีแต่เรื่องคำพูดที่จะให้กำลังใจกันแค่นั้นค่ะที่ได้ไปเมื่อวานนะคะก็ชื่นชมพวกเรานะคะที่ว่าทำงานตามคำสั่งดีค่ะแต่เราขาดรายละเอียดไปเพราะว่ารายละเอียดในอย่างเช่นการขนข้าวขึ้นมาบนบกเราจะกองมันไว้เราขาดรายละเอียดมากเราน่าจะกระจายให้มันบางๆแต่นี่เมื่อวานที่เห็นที่บางกองทับเป็นกองโตเลยก็อยากฝากเรื่องการเก็บรายละเอียดของชีวิตนะคะการจะทำอะไรก็ขอให้มีรายละเอียดด้วยค่ะที่ได้แค่นี้เมื่อวานนะคะก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้าวกับเพื่อนนะคะก็กลับมาจากบ้านประมาณบ่ายโมงค่ะก็มาทำฐานตัวเองทำสตีท็อกเร่งนะคะก็อยากจะมาช่วยเพื่อนๆอยู่นะคะวันนี้ก็เลยไปตอนเช้าเช้าก็เลยไปช่วยเพื่อนรู้สึกว่าตัวเองตั้งใจที่จะทำก็ไม่รู้สึกเหนื่อยหรือว่าอะไรมากค่ะก็ตั้งใจทำค่ะก็ดูเห็นน้องๆก็ช่วยกันทำดีพูดคุยอะไรก็ได้ดีค่ะมีคำถามออยม.3ค่ะมาจากซีมาเซอร์ค่ะค่ะก็ได้มามีส่วนร่วมมาเกี่ยวข้าวกับเพื่อนๆน้องๆนะคะก็รู้สึกสนุกดีค่ะเป็นวันแรกก็น้องๆขยันทำงานดีค่ะพี่ด้วยค่ะค่ะแล้วก็อยากจะถามเรื่องความช่วยเหลือกันค่ะเป็นเรื่องการเกี่ยวข้าวความสุขสุขุนนี้ค่ะแล้วก็ทำงานอยู่ข้างๆอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็มาใช่ไหมก็สอนน้องๆบ้างกันก็ฟังกันแอบฟังไปว่าอาจารย์คุยอะไรกันหรือเปล่าก็เอามาคิดนะคะก็ได้ประโยชน์เหมือนกันค่ะไม่ต้องไปเข้าห้องเรียนแบบมีกรอบค่ะที่เรามีห้องเรียนได้ทุกอย่างค่ะทุกอย่างสามารถเป็นห้องเรียนที่เราได้สนุกสนานแล้วก็ความรู้ค่ะตามคุณอาจารย์ก็สอนให้วิธีมัดข้าวค่ะก็อันนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะได้ความรู้ค่ะแล้วก็แดดมันร้อนมากค่ะก็พอมีความอดทนค่ะมีความอดทนมากค่ะทนค่ะแล้วก็ให้พูดกับเพื่อนมันพูดมากค่ะพูดจนเมื่อยค่ะพูดจนเมื่อยจะรู้ว่าเราอยู่ด้วยกันได้หลายคนนะคะก็อย่าทำตัวเป็นภาระคนอื่นแล้วแล้วก็ดูแลตัวเองที่ดีที่สุดแล้วค่อยไปบอกคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะก็อดทนมากค่ะเมื่อวานก็รู้สึกว่าสนุกมากค่ะแล้วก็เวลาเกี่ยวข้าวก็คิดถึงบ้านนะคะเพราะว่าช่วงปิดเทอมก็จะไปช่วยพ่อแม่เกี่ยวข้าวแต่ว่ามาอยู่ที่นี่ก็รู้สึกอบอุ่นดีค่ะก็จะพยายามทำให้เสร็จค่ะได้ที่ผมกลับจากบ้านนะครับก็ได้มาช่วยพี่น้องเราเกี่ยวข้าวผมได้เกี่ยวข้าวใกล้ๆแม่ใหญ่นะครับแต่ไม่ใหญ่คุณค่าของข้าวนะครับการเกี่ยวข้าวแล้วก็รายละเอียดในการเกี่ยวข้าวถ้าเกี่ยวไม่หมดเดี๋ยวแม่ผู้สุขจะรับให้นะอะไรนะครับก็วันนี้เพิ่งไปวันแรกครับเช้านี้ก็ลงไปก็ได้เกี่ยวข้าวที่ว่ามันล้มนะก็เกี่ยวยากเลยนะมันล้มประสานกันอย่างเงี้ยครับมันประสานกันร่วมมือกันเลยอาจจะเป็นข้อตรงครับก็สนุกดีครับแต่ว่ามันยังไงฮะก็ข้าวนี่มันต้นก็เล็กนะครับ
แล้วก็มันก็ไปพันกันอีกก็เกี่ยวยางมันเลยรู้สึกไม่ค่อยดีครับวันนี้ก็พรุ่งนี้ไปต่อก็เมื่อยครับทุกคนส่วนวันนี้ที่ผมไปนะครับผมไปเกี่ยวข้าวผมก็อยากจะฝากทุกคนนะครับเรื่องอารมณ์ของผมก็ยังเป็นผมเรื่องข้าวที่มันล้มผมก็รู้สึกรำคาญหงุดหงิดเหมือนกันครับผมแล้วก็บรรยากาศที่เกี่ยวข้าวนะครับสำหรับพวกผมก็มีพวกพี่คอยพูดเล่นนะครับก็รู้สึกว่าบรรยากาศดีครับอาหารนะครับเพราะว่าต้องเอาให้คนที่นากินครับก็สนุกดีครับทุกคนก็ช่วยกันทำงานดีครับสนุกก็สามโมงขึ้นนะก็กลัวไปอยู่งานหนักก็เลยต้องมีทำก็ทำก๋วยเตี๋ยวชีครับทุกคนทำอร่อยนะครับผมก็คิดอย่างนี้แหละลูกม.2ครับก็เมื่อวานอยู่ครัวก็ทำต้มยำครับครับแค่นี้ครับได้อะไรที่คุณม.5นะครับอย่างเลยนะครับข้อที่มีประสบการณ์ทางด้านเกี่ยวข้าวรู้สึกว่าปีนี้จะดูดีนะแต่ก็ขาดตกบกพร่องตรงที่ว่าเราเล่นตีเย็นมากเป็นอย่างนี้นะครับตอนเวลาเกี่ยวข้าวเพราะว่าเป็นปัญหาทุกปีครับเวลาเราเล่นตีเราจะเล่นข้าวแล้วเราจะเล่นตีหนึ่งวันนี้กูไม่ได้ไปครับก็รู้สึกว่าเสียใจบ้างนิดๆนะครับเพราะว่าตั้งใจว่าอยากจะไปครับแต่เพราะว่าอาชีวะมันก็มีงานเยอะครับคือต้องทำเครื่องส่งปุ๋ยครับดูแลกูครับไปวันนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่ดูดีครับคือน้องๆแต่ละคนก็เชื่อการทำงานนะครับแต่ว่าคือมีอย่างนึงครับคือมีน้องๆบางส่วนนะที่รู้สึกว่าเขาจะรู้สึกเพียเนี่ยแล้วก็ไปกินน้ำบ้างครับไปกินน้ำแล้วก็มีการนั่งนะออกกำลังกายวันนี้ก็สำหรับผมก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้ไปเกี่ยวข้าวถ้ามีโอกาสก็คิดว่าอยากจะไปครับครับก็เมื่อวานได้มีโอกาสไปเกี่ยวข้าวน้องๆครับผมก็รู้สึกว่าเมื่อวานนี่เมื่อกี้อาโก้บอกว่าเชิญแม่ทัพออกมาข้างหน้าเรื่องทัพนี่ก็นึกถึงสงครามได้ครับผมก็คือทัพในสมัยก่อนเวลาจะเดินขบวนไปทัพสงครามนี่ก็จะไปมีแม่ทัพก็เปรียบเสมือนคณะอาครับคณะอาอาจิตอาโก้ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ครับผมก็พวกผมก็ยังไม่เคยที่จะได้สัมผัสกับขบวนการกลุ่มแบบนี้มาก่อนครับคือการมีการมาสรุปกันทีหลังเวลาเกี่ยวข้าวครับผมก็เป็นมีพี่มาบายม.4ครับผมก็เหมือนกับเป็นขุนพลที่ดูแลตัวพี่อะพี่น้องๆครับก็คือเมื่อวานก็ทำเป้าหมายไม่บรรลุเป้าหมายนะก็คือเกี่ยวข้าวยังต้องพึ่งการอยู่แต่ก็พยายามถึงที่สุดครับก็คืออยากฝากน้องๆมากเลยตรงที่ถ้าเกิดน้องๆไม่มีอะไรไม่มีกระจิตกระใจทำงานนี่ทำงานไปด้วยทำหน้าตาบึ้งๆสำหรับพี่นี่พี่จะเสนอแนวคิดนะครับก็คือพี่ทำงานไปด้วยนี่พี่จะคิดไปด้วยไม่ก็ท่องศัพท์ไปด้วยหรือว่าคิดอะไรก็ได้คิดแต่อย่าคิดทุ่งซ่านะผมคิดอะไรเป็นระบบคิดอะไรมีเป้าหมายเป็นบุญนะครับก็ไปนานนะเมื่อวานก็ไปวันนี้ก็ไปครับที่ได้เมื่อวานก็คือได้ครับได้ความอดทนนะครับได้ใช้ความอดทนที่มีนะครับคือการตาแกนนะครับตาแกนยิวดำอยู่ในน้องนี่ครับก็แล้วก็ใช้ได้อีกอย่างนึงคือได้เสียสละแรงงานนะครับแรงของตัวเองนะครับแล้วก็ยินดีที่จะเสียสละนะครับแล้วก็ที่เห็นนะครับก็ประทับใจคณะอานะครับที่ไปก็คือช่วยบอกช่วยสอนนะครับใครไม่รู้ก็สอนลูกลูกหลานนะครับก็ภูมิใจตรงนี้นะครับแค่นี้ครับผมครับอาหารแม่ทัพของพวกเราพอออกมาปุ๊บเนี่ยตรงนี้เขาไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมคะเขาก็มาพูดตรงนี้นะคะแล้วก็อาโก้จะบอกว่าชุดนี้นะคะชุดนี้นี่เขาต้องใช้สมองพอสมควรนะคะเขาได้คำถามของเขาเนี่ยทำอะไรแล้วเขาได้อะไรนะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะต้องคิดของเขาว่าเขาได้อะไรด้วยตัวของเขาเองนะคะแล้วตรงนี้แม่ทัพชุดแรกนี่หนักนิดนึงนะคะ
นะคะเดี๋ยวจะมีชุดที่สองนะคะท่านคะชุดแรกสำหรับคำถามอย่างนี้แล้วต้องพูดความรู้สึกจริงๆของตัวเองออกมาเนี่ยท่านคิดว่าท่านคิดว่าจะให้คะแนนเท่าไหร่คงสรุปโดยภาพรวมนะแต่ถ้าโดยส่วนตัวนี่บางคนไม่ให้เต็มไปเลยนะคะแนนเต็ม10ก็ให้10ไปเลยเพราะว่า1ความกล้าตัดสินใจแล้วก็สรุปได้ดีนะสรุปได้ดีแสดงว่าก็ทำงานอย่างมีสตินะแล้วก็พยายามอ่านขณะทำงานร้อนไปหน่อยก็เลยหักเตรียมนี้ดีนะผมก็ชื่นชมเพื่อนหนึ่งที่ชื่อว่าเกมครับคนไหนครับคนไหนเกมมาก็ไม่รู้จักค่ะค่ะเขาก็วันนี้เห็นเลยก็ทำงานดีครับก็เก่งเก่งด้วยแล้วดีด้วยครับโอ้โหเขาทำงานเก่งแล้วก็ไม่ค่อยเห็นจะพักไม่ค่อยเห็นจะพักค่ะไม่ค่อยพักด้วยเสียสละเยอะด้วยนะคะเก่งด้วยเนี่ยนะแล้วก็ดีด้วยแสดงมีทั้งคุณธรรมแล้วก็งานออกมาดีด้วยโอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะมีไหมที่เห็นชัดเจนมากเลยหลายคนเอาคนเดียวก่อนเวลาน้อยเดี๋ยววันหลังให้ชมชมพี่อาร์ตพี่อาร์ตค่ะเชิญพี่อาร์ตเป็นคนที่ขยันเมื่อวานนะเอาเมื่อวานวันเดียวจ้ะก็รู้พี่อาร์ตเมื่อวานไม่ได้ไปชื่นชมเมื่อวานเอาเมื่อวานค่ะที่ทำงานร่วมกันแม้ว่าเป้เองเนี่ยจะเกี่ยวข้าวไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ก็ขวนขวายที่จะถามนะครับแม่อาจินอยู่ใกล้ๆนะครับก็จะถามก็จะศึกษาวิธีการทำนะครับก็ชื่นชมน้องเป้ตรงนี้อ๋อสาธุน้องเป้นะนะครับก็ไม่ใช่เป็นคนชอบสังเกตใครมากเท่าไหร่นั่นแหละอยู่ชอบอยู่คนเดียวพูดคนเดียวได้ดูคนเดียววันนี้ก็ขอชมพี่แก้นะครับพี่แก้เขาเป็นคนที่พี่แก้อยู่ไหนพี่แก้แม่ได้แก้เอ้ยไม่ค่อยเหมือนเพื่อนคนอื่นนะพูดมากใครครับเอาแก้ใช่ไหมเอาแก้นะแก้คนเดียวเรามีเพื่อนเรามีอะไรหลายอย่างที่เห็นความดีแล้วก็ทำตรงที่มันยากครับผมทำตรงที่มันยากผมเป็นก็ดีของพี่นุ่มค่ะพี่นุ่มเชิญพี่นุ่มก็มีข้อดีก็คือก็ประหยัดครับขยันทำงานก็ให้กำลังใจเพื่อนผมนะครับเพื่อนผมชื่อแน็กครับนางอยู่ครับบอกให้ไปยกแล้วเขาก็บอกครับผมก็ยังมีข้อไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมก็จะปรับปรุงนะครับก็ผมขอชื่นชมพี่อาร์ตครับตอนเช้าก็เห็นทำอยู่คนเดียวครับผมก็เดินไปเกี่ยวอยู่ใกล้ๆครับก็เห็นพี่อาร์ตพูดให้กำลังใจน้องนี่ครับก็ขอชมเป้นะครับที่ก็ยิ้มดีครับผมครับยาไหนนะครับก็ทำงานก็ดีครับถึงว่าจะเล่นหน่อยครับแล้วก็เกี่ยวข้าวก็แม่เปลี่ยนไปครับก็สำหรับผมจะชื่นชมเป็นครับก็คือรู้สึกว่าน้องทำงานครับรู้สึกหัวใจทุกคนเลยนะครับแต่ให้ชี้ส่วนตัวนี้รู้สึกว่าก็มีดีแตกต่างนะครับแต่ให้ผมมองว่าเป็นแค่คนเดียวนะครับคนเดียวค่ะดีครับชื่นชมครับในใจครับไม่ขอบอกผมตัวที่คิ้วของแกครับนะครับแกเป็นคนที่แปลกๆหน่อยครับแกเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเรื่องประจานครับแต่เวลาพูดจาบางทีก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าครับขอชมพี่แก้ที่พี่แก้มีความรู้สัมพันธ์กับน้องครับสามารถพาน้องยิ้มได้ภายในงานพาน้องพูดคุยได้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะสำหรับน้องผู้หญิงนะครับถ้าให้เวลาหน่อยสำหรับตัวส่วนตัวอ่านแล้วก็คือเมื่อไหร่เรารู้สึกชื่นชมคนอื่นมันจะมีแรงบันดาลใจใช่ไหมถ้าทำให้เราเนี่ยมีความพยายามจะทำสิ่งที่ดีนั้นนะคะเป็นอันหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นบุคคลอย่างนี้เนี่ยแต่จะชอบอ่านหนังสือที่เป็นประวัติคนที่มีความพยายามใช่ไหมคะพวกนี้นะคะเพราะนั้นเราอ่านหนังสือเล่มหนึ่งจากเพื่อนเรานะคะเราไปอ่านหนังสือที่มันแพงอ่านตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วเราก็เก็บรายละเอียดแล้วเราก็จะทำตามนะคะตรงนี้ทำให้เรามีความพยายามนะคะตรงนี้
ท่านครับแม่ทัพชุดนี้ที่มีลักษณะที่มองคนอื่นในแง่ดีท่านคิดว่าคะแนนเอาผู้หญิงก่อนนะคะท่านอันนี้จะเป็นคำถามนึงนะคะค่ะเพราะว่าเวลาไม่พอสำหรับชุดนี้นะคำถามก็ยากขึ้นมาแต่ก็หลายคนก็ยังมีนะยังมีความประทับใจในผู้อื่นอยู่แต่ที่หักคะแนนนะก็คือการตัดสินใจช้าไปหน่อยแล้วก็ตอนแรกๆเห็นว่าความเต็มใจยังไม่เต็มร้อยผู้หญิงนี่อัตรามันน่าเยอะนะครับนะเพราะฉะนั้นคำถามที่ดีแม่ทัพผู้หญิงผู้หญิงว่าเป็นแม่ทัพยากนะขนาดใดกันเราเป็นแม่ทัพนี่ไม่ใช่ธรรมดาคำถามยากนิดนึงแล้วก็เป็นการทดสอบจิตใจของแม่ทัพว่าใจนี่เป็นยังไงนะฮะคำถามที่จะให้กับแม่ทัพจอมยุทธที่เป็นผู้หญิงทั้งหมดเนี่ยนะคะคำถามก็คือให้บอกข้อบกพร่องของตัวเองเมื่อวันนี้ไม่ต้องสนใจคนอื่นนะคะเราต้องรู้จักตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาเพราะเราเนี่ยเป็นคนที่พัฒนาค่อนข้างช้านะคะยอมรับไหมเพราะเราติดอยู่เยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องหาเพชรในตัวเองให้ได้เพชรก็คือข้อบกพร่องตัวเองหาเสร็จแล้วเราก็แก้ข้อบกพร่องเราอาจจะช้ากว่าคนอื่นแต่เราใช้วิธีการหาแบบนี้แหละเราจะเป็นแม่ทัพที่ก้าวหน้านะคะและเข้มแข็งเหมือนผู้ชายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแม่ทัพชุดที่3เนี่ยสิ่งที่จะตอบก็คือคำถามนี้ก็คือหาข้อบกพร่องตัวเองให้ได้เมื่อวานนี้นะคะมี2ด้านให้เธอได้พิจารณาคือข้อบกพร่องในเรื่องก็แล้วแต่ให้เธอพูดก่อนแล้วเดี๋ยวเฉลยทีหลังว่าก็เกี่ยวข้าวไปบางทีก็เป่าปีเล่นเพื่อนก็บอกนั่นนี่ค่ะแล้วก็โกรธเพื่อนนิดหน่อยค่ะก็ข้านี้ก็ว่าข้าเสียเมื่อวานเมื่อวานนี้ก็ยอมรับค่ะว่าเป็นคนด่าเก่งก็ด่าไปหลายรายค่ะก็ไม่รู้ว่าเขาจะโกรธมากหรือเปล่าค่ะก็ขออภัยในหน้าที่นี้ของเมื่อวานใช่ไหมทำงานด้วยความอารมณ์ร้อนแล้วก็ขี้เกียจซ่อนเบ็ดจ้าเมื่อวานหนูก็ช่วงเช้าไม่ค่อยสบายค่ะแต่ช่วงบ่ายก็ไม่ไล่ค่ะไปก็รู้สึกว่าเป็นคนที่เล่นมาแล้วก็อารมณ์ร้อนไปหน่อยค่ะแค่นี้ข้อความของตัวเองนี่ก็เกี่ยวข้าวมาจากบ้านด้วยเหนื่อยนะคะแต่ก็พยายามอดทนที่จะช่วยเพื่อนค่ะจ้าเวลาที่เกียร์ก็จะยืนยืนเล่นค่ะพอเล่นอยากทำก็ทำค่ะแต่มาทำก็พูดแย่เพื่อนนี้ไม่รู้ค่ะขอโทษค่ะจ้าเวลาคนอื่นบอกวิ่งเล่นก็ไม่ยอมวิ่งเล่นค่ะก็จะเป่าเสียงให้ดังขึ้นค่ะเมื่อเขาบอกค่ะแล้วก็ชอบแกล้งเพื่อนค่ะถ้าใครเมื่อวานนี้โดนหนูแกล้งก็ต้องขอโทษในที่นี้นะคะสาธุค่ะยังมันยุคสองเมื่อก็ยังพักผมว่าอะไรบางทีก็พูดมากบางทีก็ทำข้าวหมูอะไรก็สงสารไม่ได้นานมันก็เจ็บกว่านะคะก็ข้อเสียเองก็มีอยู่แต่คิดไม่ออกก็เป็นสาธุก็ชื่อหมายม.3นะคะสาธุก็ชื่อจะชอบเข้าวงการกลุ่มเท่าไหร่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยชอบคนเยอะๆนะคะชอบอยู่คนเดียวค่ะชื่อเอม .3 ค่ะเมื่อวานก็ไม่ได้ไปทำนานะคะทำความสะอาดอยู่ที่เวียดหวงค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองขี้เกียจทำค่ะแล้วก็เบื่อกับการทำความสะอาดค่ะแล้วก็ยังคิดว่าตัวเองยังขี้เล่นเกินไปอารมณ์ดีมากเกินอะไรเงี้ยค่ะไม่อยากให้ใครรู้เรื่องของเราเลยเรามีสายข้อบกพร่องเรียนอยากให้รู้เนาะเป็นนะเป็นเนาะโอ้โหแสดงว่าจอมยุทธชุดนี้ไม่ใช่ธรรมดานะฮะนะฮะแต่ท่านบอกมาเป็นรูปธรรมได้ยิ่งดีนะเอาตัวเราไปเลยเป็นที่สื่อเล่มหนึ่งนะเป็นจอให้โทรทัศน์ไปแล้วนะให้ไปโทรทัศน์โทรเครื่องค่ะแล้วก็ว่าถูกให้กำจัดแล้วก็โดนให้เดินต่อนะเป็นที่เสร็จโทรทัศน์ของเธอเลยนะที่เรียนรวยยังไงนะแล้วพูดออกมาเป็นรูปธรรมเจ๋งมากนะคะถ้าคนไปได้เห็นขนาดนั้นถ้าพูดมันรู้ขี้เกียจเท่าเมื่อวานเนี่ยนะเราไม่รู้แต่เมื่อไหร่แล้วพูดว่าขี้เกียจแล้วขี้เกียจแบบไหนนะสื่อออกมาเลยเป็นรูปธรรมให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในสิ่งข้อแต่ละข้อนะจะเป็นวิดีโอหรือโทรทัศน์ให้น้องได้ดูแล้วไม่ทำตัวอย่างนะคะเพราะเราบอกมานี่แสดงว่าเรายอมรับความจริงได้เยอะมากเลยนะคะน้องจะรู้สึกว่าเราก็จะรู้จักซึ่งกันและกันด้วยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกตรงนี้ลีลาขี้เกียจคนที่เขาดูเสร็จเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเราไม่เอาด้วยแล้วเราก็จะรู้จักซึ่งกันแล้วก็จะบอกกันด้วยว่าลีลาอย่างนี้ขี้เกียจดูตัวเองก็ออกแ
ลานี้แล้วนะเราแค่ที่ขี้เกียจแล้วนะเพื่อนก็จะมองออกว่าเตรียมได้ดีลานี้ขี้เกียจนี่นะอะไรเพื่อนไม่รู้เราก็เตรียมเพื่อนได้ใช่ไหมฮะใช่ไหมเพราะว่าแหมรู้กันหมดเลยใช่ไหมเหมือนเราดูวิดีโอทุกวันโทรทัศน์ทุกวันเพราะฉะนั้นต่อไปนี้แล้วเราจะบอกกันแบบนี้ต่อไปจะให้พูดเลยว่าเมื่อวานเราขี้เกียจแบบไหนรู้ลีลาเยอะแอบไปกินน้ำค่ะหนูเดียวชั้นหนึ่งหนูอ่ะขอกินน้ำก่อนอะไรเนี้ยได้นิสัยที่ดีพร้อมกับน้องดูเสร็จแล้วก็เป็นตัวอย่างเป็นหนังสือที่มีคุณค่านะคะพร้อมเราพร้อมจะแก้ไขด้วยนะคะชั้นหนึ่งเลยนะคะถ้าคนตอบไม่ได้เพราะนั้นคนเราเนี่ยการจะมองตัวเองนี่ก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันเพราะว่าตาคนเราเนี่ยมันหันออกข้างนอกใช่ไหมมันไม่หันเข้ามาข้างในนะแล้วมองคนอื่นเนี่ยมันจะง่ายมันจะเห็นมากกว่ามองตัวเองนะเพราะนั้นก็เป็นคำถามที่ยากแทนก็คือก็เหมือนฝ่ายชายทีเนี้ยก็คือช้าแล้วก็ตอนแรกใจอาจจะยังไม่เต็มขอบคุณลูกอ๋อยนะคะฟังแล้วรู้สึกนึกคิดยังไงคะเชิญค่ะการพูดคุยนะคะจะเริ่มทำคุณยายคุณตาแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเด็กๆทุกคนวันนี้ฟังแล้วรู้สึกชื่นชมมากนะคะรู้สึกว่าได้เห็นความคิดกระบวนการคิดของเด็กๆนะคะและได้รู้ว่าเด็กๆคิดอะไรเด็กๆได้อะไรเด็กๆมีความกล้าหาญนะคะการที่เราจะทำงานแล้วก็มีความคิดที่จะสร้างสรรค์ที่จะแก้ไขขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าที่นี่พัฒนาได้นะคะก็ขอชื่นชมและให้กำลังใจเด็กๆทุกคนนะคะว่าทุกคนพัฒนาตัวเองได้ด้วยกระบวนการคิดที่ถูกต้องนะคะถ้าเรามีกระบวนการคิดที่ถูกต้องเนี่ยเรามีโอกาสที่จะก้าวไปเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณเหมือนกันทุกคนค่ะขอให้กำลังใจทุกคนเรื่องที่ทำแล้วแม่เด็กๆทุกคนท่านสุนทรท่านบอกไว้ค่ะเพราะว่าคำถามคนละคำถามก็เลยคะแนนให้ยากหน่อยถ้าเป็นคำถามเดียวกันก็คงจะปัดเกรดได้ง่ายนะคะมีคำถามต่างกันฝ่ายหญิงรู้สึกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นม.3 นะคะแต่ฝ่ายชายนี่จะเป็นม.1 ม.1ซะเยอะนะคะก็คงจะมีเท่านี้ค่ะค่ะพี่ทองการรัชการทำงานค่ะคุณพี่ทุกคนค่ะถามว่าพอใจในรูปแบบนี้ไหมเด็กทำคนเดียวมันก็ไม่ค่อยมีพลังเนาะแต่เห็นพวกเราตอนนี้ก็ถือเป็นให้ความสนใจนะให้ความกระตือรือร้นตื่นตัวนะคะตื่นตัวในการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่นะคะในรูปแบบที่ดีขึ้นอาชื่นชมกันว่าพวกเราพร้อมอ่ะพร้อมที่ว่าอะไรที่มันดีกว่าจะเอานะไม่รู้หรือไม่รู้ว่าร่างกายเนี่ยถ้ามันเห็นแล้วมันดีกว่ารวยตลอดเลยนะไม่เคยเห็นหน้าเลยโอ้โหเป็นใครก็ไม่รู้แต่รู้ว่าสิ่งเนี้ยทำแล้วเราตื่นตัวขึ้นด้วยเอานะตรงนี้ขอชื่นชมที่จะยอมรับสิ่งแปลกๆใหม่ๆที่ดีขึ้นสำหรับพวกเราแค่นี้ค่ะสาธุค่ะยินดีที่จะหนักแล้วก็ฟังแล้วนะฮะฟังแล้วรู้สึกยินดีที่อยากจะทำงานร่วมพร้อมที่จะหนักเหนื่อยร่วมกับพวกเราค่ะนะคะกราบนิมนต์สวัสดีค่ะรู้สึกประทับคอยงามปะท่านมาเห็นฉากนั้นเป็นมั่วว่าไงทีมโทรศัพท์เมื่อไหร่จะเสร็จนะทีมโทรศัพท์นั่งนั่งหัวเขาแล้วหิวอ่ะไปเกี่ยวไม่เป็นครับดีไหมไปเกี่ยวข้าวไม่เป็นเลยร้านหน้ามอหายอ่ะหน้ามอเจ๋งร้านมอหายไหนเชิญเลยน้องเดี๋ยวพี่ทำให้ดูบัวเข้ามาไปไหนแล้วความร้อนมันน้อยหรอกย้อนมันเข้าบ้านพาเป็นย้อนเขามันสิบุญนี้แล้วก็เอามือผักไปหันWow.
โอ้ท่านฮะท่านเนี่ยเดี๋ยวเราเรียกไปเดี๋ยวอ่อนเด้ออิ่มถ้าอย่างดีอ่ะเด้อลูกเด้อเอาข้าวข้าวมาเลยครับข้าวบ้านกอกในบ้านกอกนอกเนาะแล้วก็ขาเด้อครับแค่แล้วก็หน้าบนมือเบิ่งอันทำใจว่าเบิ่งหนังโอ้ยไอ้ย้อยมันถ่ายไปย่างไหนวัดเต้าเจ็ดบาทแค่ข้าวข้าวนะคนไหนยังไม่เข้าใจก็มองผู้ใหญ่ทุกคนที่ว่าเขาทำให้เราเขียวหน้าเราคนเยอะไม่สวยวันบ้างแล้วมีรูปถ้าใครไม่ใจใหญ่จะไม่ทับทองเลยนะถ้าข้าวเนี่ยมีรวงเล็กๆน้อยหรืออะไรโอ้ยโอ้ยไปแล้วก็เจ็บได้นะลูกเจ็บค่ะเวลาผมไปเขาจะขอใบอนุญาตทำนี่ก็เขียนทำอย่าลืมวันนี้นะอาบุญด้วยนะเอาผมของยักษ์ที่ผมเอาไว้ละต้อยที่ไว้ร้านมันแค่ไหนเฮ้ยย้อยแค่จ้องหน้าท่านที่เขาเขียนอะไรก็ได้ขอนึกถึงหน้าของผมยกมือขอเจ้าแม่ยามีเงินตราตัวไม่ไหวเลยวะช่วยกันด้วยเฮ้ยอันนี้มันม้วนนาชัวร์นี่วะเฮ้ยไม่ใช่กูว่ามีไปถ่ายไปนามม .6 แค่หลับดีวะดูว่ามีที่นายที่รอดผลลูกต้องยอมขยันสร้างคนเหลือคนที่ได้ยินร้องสร้างตัวแต่สร้างให้ลูกไม่บุญดีอมเด่นมากกว่านะคนเด่นเป็นงานแฟนลูกก็สั่งลูกก็จะแฟนตัวครับตัวครับตัวตัวเฮ้ยตัว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 น้ำใบแจ้งระวังกระโดดระวังกระโดดระวังกระโดด
ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาก้าวลุก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 ไปทำไมอ่ะไปทำไมอ่ะไปทำไมครับไปแล้วไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวน้องหายไปคนแล้วอ่ะใครเนี่ยไอ้บ่ไอ้บ่ไอ้บ่เองจับจับจับเอ้าครับมีไม้ครับมีไม้เออตีหัวแตกเลยไม่มีหลุดแล้วนะเออหลับตาหลับตาเดี๋ยวนี้มาแน่หลับตาครับพี่นี่อ๋อมีไม้ครับมาได้ยังได้ยังมัดก่อนเอามัดก่อนจับงูจะเอาไว้โอ้ยให้มาดึงหมดข้างขอบขาด้วยมองเห็นหรือเปล่าบ่ไว้บ่นี่ไป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 ตาได้แล้วแม่แอ้ตอดจับจับจับไปไปไปเดี๋ยวต่อครับต่อแล้วครับไปเลยครับไปเลยครับพี่น้ำต่อครับระวังไม้ครับระวังไม้เดี๋ยวลงบอบลงหมอบเลยหมอบเลยโอ้ยหมอบพี่ไปหมอบเลยหมอบเลยน้องครับเอาจริงหน่อยน้องให้ไว้หน่อยทานเลยครับทานเลยครับไม้น้องไม้ลองไม้นะครับลองไม้มุดเข้าไปครับมุดเข้าไประวังไม้ครับเราจะพาไปดูกระทงยักษ์ครับน้องๆยืนยืนระวังเว้ยเร็ว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 สร้างดินแน่พี่ว่าสร้างดินแล้วนำเลยนำเลยไปเฮ้ยไอ้จักรโล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 ตรงมาตรงมาตรงเพตรงเพจักรไปเปิดอีกแน่จักรเฮ้ยเปิดอีกแน่นั่นเฮ้ยไปไปไปตรงมาตรงมาครับตรงมาเฮ้ยลูก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 ตามตัวระวังหัวหัวหามลูกหามลูกมุดไปตามความเร็วส่งเฮียครับเฮียมุดเร็วมุดเร็วแกจะบึงใส่เออเฮ้ยแกแกมันจะทำไมลังลงมันจะทำไมห่วยหมอไปข้างหน้าตัวน่ะเดี๋ยวจะเบิ่งลูกจะเบิ่งลูกจะเบิ่งลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมอบลงหมอบลงเฮ้ยไปใส่จะฟังไปใส่เจงอนระวัง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 ไป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 จับมือกันจับมือไปจับมือไปไปทางพี่ทางพี่ฝนตกตรงมาตรงมาตรงมาพี่อิมยามาเร็วมาเร็วมาเร็วเออแกเออปุ๋ยเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวไปย่างย่างนะใครเดี๋ยวเร็วเร็วตรงมาตรงมาตรงมาลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นพอ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 ลุกขึ้นเลี้ยวซ้ายไปขึ้นเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวซ้ายไปมาจับมือกันย่างไหนได้ละมาอีกเดินหน้ามาอีกย่างไหนเดินหน้ามาพอ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 เดินมาลุกขึ้นลุกขึ้นลูกขึ้นยังลูกขึ้นยังเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่ไปเดี๋ยวใส่ไปมาเร็วมาเร็วมาเร็วตรงมาตรงมาตรงมาไปทางนี้ทางนี้ไปคุ้มหัวคนเร็วคุ้มหัวตรงมาทางนี้ทางนี้ทางนี้ตรงมา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 เอามือซาไปข้างหน้าก่อนแล้วสิมือกลมกลมมือกลมกลมมือกลมกลมตรงมาอีกตรงมานี่นี่มองนี่นี่นี่มองนี่มองนี่มองนี่อย่าไปส่องอย่าไปส่องมุดเข้าไปมุดเข้าไปมุดเข้าไปได้เออเข้าหูไปออกนี่ออกตะบุญมาแล้วตะบุญมาเอามาเอามาข้างไหนเอาบุญลงมาบุญลงมาลงมาน้องอยู่บ้างอยู่บ้างไปบุญไรเตอร์มาจับแขนจับแขนลูกเดียวเออเอามันดี
สวัสดีครับขับระยะใหม่ครับลองกินเลยครับเอ๊ะสวัสดีมันพูดมาได้มันเต็มแก๊งไปดีกว่าพี่ได้หรือเปล่าใครเข้าโอเคครับแล้วคุณพี่สามเห็นพี่น้ำเต้าเลยฮะสามคนนี้แล้วน้องปองโอเคครับแล้วพี่น้ำเต้าแล้วเต็มที่ใหญ่แล้วมีความรู้สึกไงครับครับสำหรับพี่นะครับกลุ่มสามนะครับก็มีน้องๆมีวิ่ง6คนนะครับก็รู้สึกว่าน้องๆนี่กลุ่มสี่นะครับเก่งทุกคนเลยนะครับตบมือด้วยนะครับเดี๋ยวครับผมแล้วผมเองครับแต่นี่ไม่ได้เตรียมนะครับเพราะว่ามาด่วนนะครับแล้วก็วันนี้พี่ก็ขอขอบคุณน้องๆนะครับเชียร์ใช่ไหมครับเกมของพี่เนี่ยชอบกินแรงน้องต้องให้กำลังใจพี่ต่อไปแล้วก็พยายามทำตัวเองให้เบาที่สุดนะคะน้องๆเห็นพี่บัวไหมคะพี่บัวโชว์ตัวหน่อยค่ะตัวน้อยเดียวนะคะตอนนี้นี่ถ้าใครน้ำหนักอ้าวพี่พูดเล่นเฉยสำหรับเกมนี้เนี่ยพี่ต้องการให้น้องๆเนี่ยช่วยเหลือให้น้องๆเนี่ยเชื่อฟังพี่มาไปแล้วพยายามทำไงก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยเป็นภาระของพี่มาไปให้น้อยที่สุดเราถือศีลกันขอเชิญผู้ชายดูโอ้ my god ยาวน้องๆจับนางหน่อยด้วยค่ะจับนางให้ดีๆด้วยน้องๆจับนางไปแล้วก็ให้แม่จับนางยอมสะพานเมียนเดียวระวังนะน้องๆไปดีแล้วน้องๆแยกกันนักเรียนดูบรรยากาศการทำนาเออผมมีดูโอ้ตายแน่
ฝันดีอาจเพ้อเองอาจฝันไปก็เป็นไงก็สร้างมันอุ้ยตะครุต่อเรื่องอ้าวอะไรวะไม่มีหวังสู้เธอไม่ใครสนใจมันเหลือแค่นี้แล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวโอ้ยอย่าตั้งดูเนี่ยคำปุ้ยกดกดกดไม่ใช่กดมึงไม่เข้าเลยเฮ้ยของทาที่ไหนพี่บอลของแพ้ใช่ป่ะใช่ใช่แมนแมนเว้ยเออคิดโต๊ะไม่ยากครับสวัสดีครับใช่ป่ะเนี่ยชวนไม่ลบครับไม่สามารถไม่ลบนี่อะไรบอกเด้อยาวมาพูดคนเยอะพี่แพ้เอาไปของแพ้ได้ไหมของเงินแล้วเห็นว่าตอบได้ไล่ลงสามคนจะไปหมดเรามีคุณนำทางใช่ๆเอาอย่างเอาเป็น 3,000 เหรียญเฮ้ยมันไม่ใช่3,000อย่าพาไป3คนเดี๋ยวไปไหว้ข้างเอาไปเลย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 เฮ้ยอย่าเอาขึ้นรถตามไปไปเลยเอาหายเอาหายกระจกเอาหายไม่เจอได้ไม่ใช่อ่ะหายกระจกได้เอาคนละพันคนละพันหมอบอยให้โต๊ะมาบอยฮะเอาลงมาไม่เอาน้ำมาอันนี้เปลี่ยนพันเปล่าต้องเหนียวเลยมันหล่นอยู่สองสามมัดอยู่นี่ไอ้ทาที่ไหนยกทำงานเลยเฮ้ยคนทำใหม่ดิทำใหม่เฮ้ยไอ้ต้มบอกไม่กี่ทันเดียวกันเนี่ยต้มบอกไม่กี่เนี่ยพันเดียวกันทันเดียวกันเหมือนกันพอพันสามบ่สามพันมันแพงโบสเอาพันสามแล้วกันนะก็ไม่แน่ฮะเต็มเลยเอาขึ้นมาดิเอาขึ้นมาดิหุ่นแดงเลยดูดิแขนลายหมดเลยโมารถค่ะตอนนี้ท่านเอายังเอาแล้วค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนสัมมาอาชีวศึกษาศรีสาโศกนะคะ
เรามาทำการเก็บข้าวกันนะคะส่วนข้าวที่ท่านเห็นนี้นะคะเป็นข้าวพันสามพันนะคะก็น้ำหนักมัดนึงนี่ก็ประมาณ5กิโลค่ะแล้วก็เม็ดมันก็เต็มดีนะคะเฮ้ยค่ะตอนนี้นะคะเด็กนักเรียนสมาอาชีวะสิขาศีสาโสนะคะก็มาทำการเก็บข้าวกันนะคะข้าวที่ท่านเห็นนะคะวันนี้ก็คือข้าว 3,000 นะคะน้ำหนักของมัดนี้นะคะก็ประมาณ5กิโลนะคะคิดนะลงป่าครับขอแดงยังเม็ดใหญ่ไม่สั่นมันคือการเดินมันบ่เขาสามพันเดินมันบ่ฮะเดี๋ยวแล้วเขาสามพันขึ้นด้วยผมแม่นมันเขาแดงนั่นน่ะฮะเขาแดงเม็ดสันเม็ดเนี้ยครับนี่ก็เป็นข้าวสามพันครับลักษณะเม็ดก็จะเป็นสีแดงเป็นข้าวหอมมะลิข้าวสามพันครับเป็นเรียวๆครับข้างในสีแดงนาในใต้ทั้งหมดจากพันนะนานี้ก็นาทั้งหมด12ไร่ครับแล้วก็ปลูกทดลองข้าวทั้งหมด5สายพันธุ์ครับก็มีข้าวเหนียวแล้วก็ข้าว 3,000 แล้วก็ข้าวแดงข้าวหอมพม่าเนี่ยฮะแล้วอีกสายพันธุ์นึงก็ยังไม่ทราบสายพันธุ์ต้องหาไปเรื่อยๆถ้าเรามีหลายสายพันธุ์นะคาดว่ากี่กิโล12ไร่นี่ก็ถ้าคาดว่าคงตกไร่ประมาณละ500กิโลนะครับประมาณอย่างมากก็ไม่เร็วนะแล้วใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยอะไรใส่ปุ๋ยยังไงThank you.
เดี๋ยวแค่ตะบะซองน้ำมันนานครับหมัดในนี่มั้งลุงบุเดี๋ยวลุงหน่อยดิสูตรนี่คือสูตรมัดข้าวแบบใหม่นะครับมัดจะมัดได้เร็วแล้วก็สีได้ง่ายเพราะว่าตอนสีเราจะตัดต่ออีกทีหนึ่งต้องสีมันก็ไม่หนักแล้วก็คนยัดก็ง่ายเพราะว่ามันจะค่อยลำเลียงเข้ามัดก็ไม่เสียเวลาดูมัด4คนแป๊บเดียวได้ทั้งหลายหรอแต่ก็เคยมัดมาประมาณเกือบ20ปีแล้วประมาณ10กว่าปีแล้วไปมัดข้าวใหญ่ไปเป็นอยู่นู่นอยู่สักแก้วถึงมาพาลูกพาหลานทำก็นี่ก็แปลงที่4แล้วที่มัดมาก็เด็กๆก็ทำได้มัดได้ไวก็ไปมัดอยู่ที่นาน้องทาไอ้คนผ่านไปผ่านมาเขาก็หัวเราะเพราะว่ามัดข้าวมันใหญ่แต่ก็ใหญ่จริงๆเนาะดูมัดข้าวก็อยู่บ้านก็ไม่ค่อยได้มัดแบบนี้ดอกเพราะว่าที่บ้านนามีเกี่ยวเป็นกรรมน้ำก็มีแต่มาเจอนาแบบนี้โอ้ยสบายเลยดูไอ้แม็กเขาฝึกแม็กก็มัดนั่นขนาดโบ้หนึ่งตัวเล็กๆยังมัดได้เลยดูโบ้อะไรฝึกมาได้2วัน3วันแล้วโบแต่ก็พอใช้ได้นะการมัดพอใช้ได เคยมัดใหญ่มานานแล้วเดี๋ยวกล้องเราช่วยกันมัดthe
นะโมสัจจะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมสัจจะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมสัจจะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพวกข้าพเจ้าสมาชิกกลุ่มปุ๋ยกสิกรรมไร้สารพิษบ้านม่วงสมาชิกกลุ่มปุ๋ยกสิกรรมไร้สารพิษบ้านม่วงขอให้สัตว์ปฏิญาณตนว่าข้าวที่พวกข้าพเจ้าปลูกนี้เป็นข้าวที่ปลูกโดยไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆโดยสิ้นเชิงทุ่มเทแรงกายและแรงใจได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจปลูกโดยวิธีธรรมชาติที่ไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมปลูกโดยวิธีธรรมชาติที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ของพวกข้าพเจ้าในปัจจุบันไร้สารพิษบ้านม่วงสมาชิกกลุ่มกำไรสารพิษบ้านม่วงขอให้สัตว์ปฏิญาณตนว่าข้าวที่ข้าพระพวกข้าพเจ้าปลูกนี้เป็นข้าวที่ปลูกโดยไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆโดยสิ้นเชิงข้าวเหล่านี้พวกข้าพเจ้าได้ทุ่มแรงกายและแรงใจปลูกโดยวิธีธรรมชาติที่ไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ของพวกข้าพเจ้าในปัจจุบันและในอนาคตและเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคโดยสัตย์จริงโดยสัตย์ปฏิญาณนี้หากข้าพเจ้าทำจริงข้าพเจ้าย่อมได้รับแต่ความผาสุกสวัสดีแม้ในปัจจุบันและในอนาคตและอนาคตพวกข้าพเจ้าทั้งหลายจึงขอให้สัตว์ปฏิญาณตนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายณที่นี้ตามนี้สาธุดันอะไรปริญญาสากลให้กับคนทั้งหลายก็ได้เชื่อมั่นแต่ซึ่งวันนี้จะมามองว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นไหมจริงๆเราก็ไม่จำเป็นถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์เดี๋ยวผมลงนะครับเอาฟางมีค่าอย่างกับทองคำนะออโต้ครับนี่ครับผมยืนอยู่บนกองทองคำนะกำลังจะลงไปครับลงไปอย่างสนุกนะครับโอ้โหฮึบฮึบโอ้ฮึบโอ้โห
ครับฟางมีค่าอย่างทองคำครับน่าแต่ละเรียกขนาดไหนพี่น้องติดตามชมนะครับการทำนาไร้สารพิษบ้านม่วงครับเร็วๆนี้ครับเช็คนะครับเราต้องเช็คทุกครั้งนี่เราต้องเช็คว่าข้าวเรานี่มีคุณภาพขนาดไหนครับทั้งความชื้นฮะทั้งความชื้นนี่ชื้น 14.2 นี่ใช้ได้มันเป็นความชื้นที่สามารถเก็บแล้วไม่เสียหายนะท่านผู้ชม 14.2 นี่ครั้งที่1นะครับนี่ครั้งที่1 14.2 เอาครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3แล้วก็มาหาข้าวเราจะเทสดูทั้ง3ครั้งนะครับนี่ครั้งที่1นะครับท่านผู้ชมอ้าวครั้งที่2ครับวิธีการตรวจเช็คความชื้นข้าวเช็คง่ายๆนะครับเราตักข้าวเปลือกไว้ขนาดนี้แล้วก็สอดเข้าไปในช่องที่มันเตรียมไว้ให้นะครับแล้วก็หมุนให้แน่นนะครับหมุนให้แน่นกึ๊บนี่นี่ครับทิปมันก็เครื่องกับ 13.2 นี่ครั้งที่2นะครับดูใกล้ๆท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะเขาวัดความชื้นข้าววัดยังไงเขาวัดกันอย่างนี้นี่ครั้งที่3นี่ครั้งที่3นะครับพี่ท่านผู้ชมนี่เอากันลึกหน่อยแหมนะเอาลึกหน่อยจะรู้ว่ายังไงนะครับนี่ครั้งที่3แล้วก็สอดเข้าไปอย่างนี้แล้วก็หมุนอย่างนี้กึ๊บแรงๆครับท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวพังนะครับเครื่องนี้เขาทำไม่พังอยู่แล้วปากดว่าครั้งที่3ปึ๊บ 14.8 นะครับค่าเฉลี่ยแล้วหาค่าเฉลี่ยตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปค่าเฉลี่ยมันโกดที่1ก็ได้ค่าเฉลี่ยปุ๊บค่าเฉลี่ยมา 14.1 ผลความชื้นของข้าวตรงนี้ตรงปากกระสอบนะครับ 14.1% ครับจริงๆแล้วเวลาเขาวัดความชื้นเขาจะวัดตั้งแต่ตรงกลางข้างใต้แล้วข้างบนนะครับแต่เนื่องจากเราไม่มีเครื่องมือเจาะเข้าไปในกระสอบเราก็เลยวัดตรงนี้นะครับง่ายมั้ยครับท่านผู้ชมจบขอไล่โปรดเขาได้น้องสินมันเห็ดมาทุกอย่างมันสิบหนึ่งครับบดีหรอครับถังมอแตกไรมอแตกไร 15.3 ตรงกลางกระสอบ 15.3 มันเติมมันแห้งแม่กวาดเม็ดใหญ่ก็มาเม็ดใหญ่ขึ้นมาดีเลยเม็ดงามเรื่องมันต้องมาทำนะครับสั่งกันตะกร้านึงนะตะกร้านี้มีตะกร้าเดียวเท่านั้นมีกระสอบปุ๋ยเห็ดน้อยมันไถรอบๆเยี่ยมผมเห็ดน้อยมันไถ2ไร่ลกตะกร้าตามีคืออะไรลกแล้วก็ดำว่าอย่างนั้นก็ดำได้กระสอบตะกร้าแล้วตะกร้าลกบัดนี้ผมว่าสิน้องเอาสิผมอยากให้ปลูกนึงผมจะเอาเข่าเลี้ยงไปเนี่ยว่าจะปลูกอะไรปลูกแทั้งเขานี่ทั้งกระเทียมใบหญ้าทั้งหอมขม่าหอมมะลิแดงมีคันมันยางละหน่อยครับผมรับเลยรับอีกเนาะคุณเดี๋ยวเนาะ2อย่างเลย2อย่างเลยสมัยเป็นหนุ่มนะครับผมได้ยินเพลงเพลงหนึ่งเขาร้องว่านาดีๆต้องใช้ข้าวปลูกพันธุ์ดีข้าวปลูกไม่ดีซี่มันต้องเสียทีนาครับข้าวไร้สารพิษเราจะต้องมีข้าวพันธุ์ดีเป็นข้าวที่ทำจากนาไร้สารพิษเช่นกันนะครับนอกจากจะมีข้าวเปลือกให้ท่านว่าไม่ใช่ท่านไม่กินข้าวเปลือกนะครับนอกจากมีข้าวเปลือกเพื่อจะส่งลงสีแล้วสีมันเข้ากล้องให้ท่านรับประทานแล้วเราจึงแบ่งส่วนหนึ่งไว้ทำพันธุ์ในปีหน้านะครับเราไม่ต้องไปซื้อพันธุ์ที่ไหนนะครับไม่ต้องเจอพันธุ์ข้าวมะลิปลอมปล้นเพราะเราเก็บของเราเองนะครับใช่ไหมครับคุณบุญจันทร์ครับแล้วเก็บยังไงคัดยังไงบอกหน่อยแล้วก็ตอนที่เราไอจะคัดพันธุ์ข้าวเราก็ต้องดูว่าแปลงที่เราจะคัดเราก็ต้องตัดความสูงถ้าไอรวงข้าวสูงกว่าเพื่อนเราก็ต้องตัดออกแล้วก็พันธุ์ปนเราก็ไปเลือกอยู่ที่แปลงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พอเกี่ยวเสร็จเราก็ต้องมาคัดอีกทีหนึ่งเป็นระยะ3ครั้งที่เราคัดท่านลูกครับนะครับครับแสดงว่าเวลาคัดเลือกข้าวปลูกนี้ต้องคัดเลือกข้าวปลูกต้นข้าวตรงนั้นต้องงามที่สุดดีที่สุดใช่ไหมครับครับต้องให้อยู่ระดับเดียวกันครับรวงก็อยู่ให้อยู่ระดับเดียวกันไม่ต้องมีให้มีต้นสูงต้นต่ำนะครับครับถ้าต่ำเกินแล้วก็ตัดทิ้งถ้าสูงเกินแล้วก็ตัดทิ้งเมล็ดปนแล้วก็คัดอยู่ที่แปลงนาแล้วก็อีกครั้งหนึ่งพอเกี่ยวเสร็จแล้วก็มาคัดอีกครั้งหนึ่งครับจะต้องพิถีพิถันนะครับครับถ้าไม่พิถีพิถันครับเก็บเกี่ยวไปขายไม่ได้ราคาเสียเวลาเวลาเสียทีหน้าฟรีจำไว้นะครับท่านผู้ชมสูงครับความสูงพันต้นทานโรคมันจะดีขึ้นต้นมันสูงบ่มันมีส่วนสูงส่วนต่ำนะครับต้องเอาต้นสูงครับครับครับไอปีนี้รู้สึกว่าจะดีกว่าปีที่แล้วเมื่อปี44เมื่อปี45นี้ก็ต่อไร่ก็ 1,248 กิโลต่อ1ไร่นะครับตรงนี้มันเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าหลังจากที่ทำมานี้5ปีนะครับ
ตั้งแต่ปี41รู้สึกว่าผลผลิตเริ่มทำก็อยู่ที่ประมาณอยู่ที่350กิโลต่อ1ไร่แต่พอทำมาถึง5ปีเป็นเครื่องยืนยันได้เลยว่าเรามาทำเกษตรแบบธรรมชาติหรือว่าทำนาแบบธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีผลผลิตเพิ่มแน่นอนแล้วก็ต้นทุนการผลิตลดลงครับครับผลผลิตปีนี้รู้สึกว่าจะดีกว่าปีที่แล้วคือปีที่แล้วนะครับผลผลิตก็เฉลี่ยต่อไร่ก็1,080กิโลต่อ1ไร่ก็รู้สึกว่าจะสูงแล้วเมื่อปีที่แล้วแต่พอทําเมื่อปีที่5คือปีนี้นะครับก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมาอีกก็ไร่1ผลผลิตก็1,248กิโลต่อ1ไร่ครับตรงนี้มันจะเห็นได้ชัดหรือว่ามีความมั่นใจได้เพราะว่ามันจะแตกต่างกว่าปีที่เริ่มทำนะครับจริงๆปีที่เริ่มทำมันก็ผลผลิตได้350กิโลต่อ1ไร่แต่มาปีที่4ก็ได้1,080กิโลต่อ1ไร่แต่ปีนี้เป็นปีที่5เพิ่มขึ้นมาอีกผลผลิตเพิ่มขึ้นมาอีกได้1,248กิโลต่อ1ไร่ตรงนี้มันเป็นเครื่องยืนยันได้เลยว่าการที่เราทำนาแบบธรรมชาติโดยที่ไม่อาศัยปุ๋ยเคมีเราทำนาแบบธรรมชาตินี้ผลผลิตเพิ่มแน่นอนต้นทุนการผลิตก็ลดลงตรงนี้มั่นใจได้เลยที่ใหญ่เป็นยันได้เลยว่าเพิ่มแน่นอนเรื่องของผลผลิตแต่ถ้าถามว่าเรื่องของตลาดข้าวการทำแบบกิจกรรมไร้สารพิษอย่างนี้นะครับการทำนาแบบธรรมชาติข้าวก็รู้สึกว่าตลาดเดี๋ยวนี้กำลังต้องการมากราคาก็เพิ่มปกติตามท้องตลาดแม้แต่ทางรัฐบาลที่กำลังประกันราคากันอยู่ทุกวันนี้ก็กิโลละ6บาทกว่าๆ6บาท50ตังค์แต่ถ้ามาทำนาแบบธรรมชาติโดยที่ไม่อาศัยสารเคมีนี่นะครับตลาดต้องการมากถึงกิโลละ7บาท50ตังค์ถึง8บาททุกวันนี้ก็ไม่มีข้าวที่จะให้